ที่สำนักงานตรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียนเชิญพันตำรวจเอกจารุณิพงษ์มาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การดูแลผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ท่านรองศิวรานะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องระดับปฏิบัติการในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับ255คนคือส่วนใหญ่ก็คือเป็นหัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งนะครับทั่วประเทศนะครับก็มาประชุมในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้มามอบนโยบายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยครับก็ได้มีโอกาสได้มาประชุมร่วมในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือเป้าหมายก็อยู่วันที่24มีนาคมก็คือเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับของที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเลือกตั้งทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยครับครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็คือรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเลือกตั้งด้วยนะครับทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งท่านรองศิวราก็ต้องดูแลด้วยนะครับก็มีมาประชุมวันที่ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับจากประสบการณ์วันที่17มีนาซึ่งวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ผ่านมานะครับก็ภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับแม้จะมีรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ทุ่มเทกำลังตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปจัดการดูแลนะครับผมก็ออกไปเหมือนกันครับก็เห็นสภาพรถติดแต่สักพักก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถปิดหน่วยเลือกตั้งได้เกินเวลา17นาฬิกาไปบ้างนะครับแต่คนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในอาณาบริเวณแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้จนเสร็จสิ้นตามระเบียบของกกต.นะครับก็มีเหตุอะไรบ้างในส่วนของกกต.ก็ของเราก็ในส่วนกกต.อย่างเช่นมีการแจกบัตรผิดบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับก็ขอน้อมรับความรับผิดนะครับเราต้องรับผิดชอบนะครับว่าเป็นการที่บกพร่องบ้างนะครับกรรมการจำหน่วยซึ่งเราต้องไปอบรมเขาดูแลเขาตั้งแต่ก่อนที่วันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากจำนวนคนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็บัตรเนี่ย350แบบ350แบบ350ใบนะครับที่ต้องแจกจ่ายไปก็มีการแจกบัตรผิดบ้างนะครับในส่วนนี้ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าเป็นเหตุให้ทำเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่นะครับที่สมุทรสาครมีรายงานแม่ค้ากาบัตรคนเดียว17ใบสองเลยครับในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดำเนินการไปในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งก็ตรวจสอบก็ส่งไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นเหตุโดยมีเจตนาจะทำอะไรกันบ้างนะครับก็ผลยังไม่กลับมานะครับในส่วนน่าจะทราบผลอีกกี่วันนะฮะในส่วนก็น่าจะเป็นวันนี้ก็คงจะทราบในส่วนของสำนักงานแห่งชาติในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับการโพสต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียขอให้เป็นความจริงครับนะครับในส่วนที่เราได้ดำเนินการไปเราได้รับแจ้งและดูโซเชียลมีเดียนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมีคนแจ้งมาเราก็ส่งมันไปตรวจสอบหมดนะครับก็ในส่วนที่เราบกพร่องเราน้อมรับความผิดครับครับและนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนที่พบว่า3จังหวัดที่อาจจะมีทําการทุจริตเนี่ยเมื่อล่วงเลือกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเขตเลือกตั้งต่างๆของพรรคหนึ่งตรงนี้เรามีการตรวจสอบหรือยังครับว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งมั้ยครับเราก็ตรวจสอบข้อได้จริงอยู่นะครับอันนี้เรายังไม่มีใครร้องมาแต่เราก็ดูว่าปรากฏอันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบข้อได้จริงด้วยครับซึ่งเข้าใจว่าทางกองทัพบกก็คงตรวจสอบข้อได้จริงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในแต่ละส่วนนะครับก็คงต้องดูว่าข้าราชการต้องวางตัวต่างๆกันด้วยถามเป็นเอกสารจริงนี่จะเข้าข่ายข้อกฎหมายไหนบ้างไหมครับเข้า157ในเบื้องต้นเท่าที่ดูเอกสารนะครับเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้นะครับเห็นโพสต์มาค่อนข้างจะเยอะก็คือกรณีข้าราชการต้องวางตัวต่างๆกันตามมติครม.นะครับ